อดีตนักแสดงละครย้อนยุคเข้าแจ้งความเอาผิดลูกชายอดีตนักร้องชื่อดังเมื่อเวลา11นาฬกาวันที่11ตุลาคม2 5 1 6 1 6 จากคิงสพันธ์ใหม่พานางวนิถาวัชโรบลหรือต้องอายุ63ปีอดีตนักแสดงนางเอกเจ้าหญิงแตงอ่อนและสนน้อยเรือนง,งามพร้อมนายเวรวัตรวัฒนกุลสามีเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบปากคำแจ้งความกรณีโดนนายวแหวนเพื่อนรักของสามีซึ่งเป็นบุตรชายอดีตนัก,กร้องลูกกรุงชื่อดังกับอดีตนางเอกภาพยนตร์ช่อโกองด้วยการหลอกลงทุนเทรดทองผ่านแอป gold carry trade สูงเงินเก็บก้อนสุดท้ายร่วม3ล้านบาท เพื่อนสามีคนนี้ชื่อในวีนามสมุิอ้างว่าเป็นประธานบริษัทมีภรรยาทำเกี่ยวกับร้านอาหารสัตว์เป็นหุ้นส่วนคอกมาและกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังเปิดร้านขายเบียร์ในห้างดังด้วย ความที่เป็นเพื่อนกับสามีเป็นบุตรชายของอดีตนักร้องลูกกรุงชื่อดังคุณแม่เป็นนางเอกหนังยุคเก่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเพื่อนๆเ,เชื่อถือเขามากในระยะแรกได้มีผลตอบแทนมาประมาณสองสามเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเริ่มมีแต่คำพูดให้รอและเริ่มไม่รับผิดชอบมาตลอดต้นขอดูหลักฐานในการโอนไปลงทุนก็ใบเบี่ยงและมีแจ้งมาบ้างว่าได้คืนแน่นอนหรือตัวเขาจะหาเงินมาคืนให้ทั้งหมดแล้วจะรับภาระแทนเราเราให้โอกาสเขามาจนเกือบสองปีแล้วไม่มีอะไรที่จะได้คืนเลย ได้สอบถามกับเพื่อนรุ่นเดียวกันกลับได้รับคําตอบว่าเพื่อนอีกหลายคนโดนนายคนนี้หลอกลวงช่อกงกันมาอีกหลายคนเช่นเดียวกันจนครั้งสุดท้ายเราทวงถามให้หางเงินมาคืนให้กับพวกเรากลับมีการขู่ว่าจะไม่คืนให้และขู่ว่าพวกเราจะโดนดีแน่